นับสนุนโดย Thermatec TT eSport และ Dewa Natural สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคอมพิวทีวีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ผมมีเมนบอร์ดจากทาง MSI ในซีรีส์ของ Z170 ตัวนี้ครับนี่ Z170A ด้วย Gaming Pro นะครับเรียกได้ว่าห่างหายไปนานเลยกับเว็บไซต์เรานะครับกับแบรนด์ทาง MSI นะฮะก็วันนี้มาอีกแล้วตัวนี้มาในแบรนด์ในซีรีส์เกมมิ่งต้องบอกในซีรีส์เกมมิ่งนะครับในซีรีส์เกมมิ่งของทาง MSI เองเนี่ยเด่นนะบอกเลยว่าเด่นหลายเรื่องทั้งในเรื่องของระบบเน็ตเวิร์กและในเรื่องของระบบการเล่นเกมที่จะมีซอฟต์แวร์ต่างๆที่มาช่วยส่งเสริมในการเล่นนะครับซึ่งด้านหลังก็มีบอกไว้เยอะเลยเรามาดูส่วนของรอบๆกล่องก่อนรอบๆกล่องครับมาในโทนดำแดงสไตล์ MSI Gaming Series ครับนี่จะมีโลโก้อยู่นะเป็นโลโก้มังกรส่วนฝั่งนี้ครับนี่ Z170A Gaming Pro นะครับนี่ก็จะมีในโลโก้ Performance Gaming อยู่นะครับข้างบนก็โลโก้ Intel รองรับ Intel Core ต่างๆนะฮะ Z170 Chipset ด้านข้างก็ไม่มีรายละเอียดอะไรมากมายก็จะมีรายละเอียดตรงนี้นิดหน่อยนะครับเป็นพวกตาเบลกับ Serial Number ของเขาก็รองรับ DDR4 PCI 3.0นะครับ X16 ต่างๆก็ไม่มีอะไรมากมายมาดูด้านหลังกันรายละเอียดของด้านหลังครับเพื่อนๆ เห็นแล้วตรงนี้มันมีไฟเป็นเมนบอร์ดที่มีไฟซึ่งปกติหลายๆค่ายก็ทำพวกไฟบางจุดมาแต่นี่ทำมาเป็นแถบตรงนี้เลยนะฮะก็เปลี่ยนสีได้ผสมสีได้ใส่เอฟเฟกต์สีได้จากที่ดูจากเว็บไซต์นะครับตามสเปคเขาเนี่ยสามารถผสมสีทำเป็นแฟลตเวฟรีดิ้งต่างๆได้หมดนะครับเวฟของเขาก็จะเป็นเหมือนไล่สีแบบรึบขึ้นมาข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเป็นสีค้างไว้หรือว่าเป็นกระพริบต่างๆนั่นเองอันนี้ก็รองรับ DDR4 Boost นะครับอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ของเขาตัวนี้ก็เป็น Steel Armor นะครับเป็นในเรื่องของ Socket X16 นะฮะที่จะมีแผงอลูมิเนียมในการยึดไว้ให้กันพังแตกหักนั่นเองนี่ครับสีปรับเปลี่ยนได้ Audio Boost นะครับตรงนี้ก็เร่งเสียงให้ดังแล้วก็มีซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการปรับจูนในการเล่นเกมฟังเสียงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็แน่นอนว่ามันเป็นซีรีส์เกมมิ่งเขาก็จะเน้นส่วนนี้พอสมควรเลย Military Class Fight ตรงนี้ก็เป็นต้องบอกว่าเป็นฟีเจอร์คู่บุญของทาง MSI ที่อยู่มานานแล้วนะครับแล้วก็ยังมาในรุ่นนี้ด้วยตรงนี้ก็เป็น USB 3.1 ครับก็มีมาให้เหมือนกันตรงนี้แรงกว่าเดิม2เท่านะฮะเป็น Pipe A ติดอยู่ด้านหลังเมนบอร์ดฝั่งนี้ครับเป็นเกมมิ่งแลนตรงนี้ก็จะรวมเลยนะเป็นแลนในเรื่องของการจัดสรรระบบนะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยในการจัดสรรระบบในการเล่นเกมอย่างตรงนี้ฮะเขาจะมีอันเล็กๆไว้อยู่คือเวลาการทำงานของเขาเนี่ยถ้าสมมุติเราเล่นเกมใช่ไหมหรือว่าเปิด YouTube เปิด Google Chrome มันก็จะมีการวิ่งข้อมูลที่สลับไปสลับมาแต่ตรงนี้มีการจัดสรรระบบให้ถ้าเล่นเกมก็คือจะเน้นเรื่องเกมไปเลยทำให้ลดอาการแลกหรือว่าปิงค่าปิงที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับด้านล่างก็เป็นฟีเจอร์อื่นๆรองรับ Windows 10ต่อ SLI ได้ Crossfire ได้นะครับแล้วก็มีโลโก้ SteelSeries ด้วยตรงนี้ก็แน่นอนว่า MSI เองเขามีระบบการทำงานควบคุมการใช้งานร่วมด้วยกับ SteelSeries นั่นเองนะครับในเรื่องของเกมฝั่งนี้ก็เป็นสเปคต่างๆนะครับนี่ก็เป็น Back IO Panel มีมาให้ดูกันซึ่งเรามาดูในตัวกล่องกันก่อนตัวกล่องอุปกรณ์บันเดิลเขาจะมีแยกให้มาด้วยนะก็จะมีคู่มือการใช้งานแหละแล้วก็แผ่นไดรเวอร์นะครับแยกออกมาก่อนนี่จะมีนี่ฮะขอบคุณเลือกใช้ MSI Register ได้สายไม่ใช่สายสิสติ๊กเกอร์สำหรับแปะสายไฟหลังเคสนะครับแล้วก็หรือว่าแปะในเคสก็ได้ที่เราจะแบบแปะแล้วก็เขียนว่าตัวนี้เป็นสายอะไรต่างๆคู่มือการติดตั้งคู่มือการใช้งานนะครับแผ่นไดรเวอร์บอกไปแล้วก็ประมาณนี้ในกล่องยังจะมี Bridge SLI นะครับสำหรับเชื่อมต่อ SLI สาย SATA ให้มา2เส้นนะครับนี่มีเส้นแบบแนวตั้งกับเส้นโค้งงอ90องศาแผ่นปิดลัง Back IO Panel นะครับให้มาด้วยโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันกับส่วนของกล่องแยกไว้ก่อนปึ๊บไส้ในค่อยเก็บมาดูตัวเมนบอร์ดกันตัวเมนบอร์ดมาขนาด ATX นะครับสีดำด้าน
เน้นโทนสีดำล้วนๆแล้วก็มีสีแดงแต้มๆแซมๆมาอยู่นะครับผ้าจ่ายไฟจะมีฮีทซิงค์หนาๆเลยฮีทซิงค์เป็นแบบน็อตนะไม่เป็นหมุดไม่โยกด้วย CPU ครับก็รองรับในซ็อกเก็ต1151นะครับนี่ปิดไปก่อนเขาจะมีโลโก้ของ DDR ไปด้วยนะนี่โลโก้ DDR4 เป็น DDR Boot นะครับสามารถโอเวอร์คล็อกได้รองรับการใช้งาน DDR4 สูงสุด 64GB นะครับในส่วนของ Boost DDR4 Boost ตรงนี้เขาบอกว่าสามารถเพิ่มเติมการโอเวอร์คล็อกนะครับบัสได้ถึง 3,600 นะครับในการ OC มาต่อตรงนี้ไฟเชื่อมต่อไฟเลี้ยงครับใช้ในรูปแบบ8พินให้กับ CPU ทนฝั่งนี้ครับก็จะเป็นชุดการใช้งานนะเชื่อมต่อไฟเลี้ยง24พินนะครับ USB 3.0 นะตรงนี้ก็มีโลโก้เลย MSI Number 1 in Gamingนะฮะต้องบอกว่าดีไซน์เขาอะมาสวยนะแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยเราไม่ใช้ไฟเลยเนี่ยแปลกๆนะดูแปลกๆนิดนึงโอเคต่อฝั่งนี้ครับการใช้งาน SATA ครับให้มาด้วยกัน6ชุดนะฮะ1 2 3 4 5 6และส่วนของด้านล่างตรงเนี้ยมันจะเป็น SATA Express นะครับให้มาชุดเดียวถัดออกมาฝั่งนี้ครับ PCI slot นะฮะให้มาแบบ X16 2ชุดตรงนี้นะครับส่วนตรง X16 เนี่ยเขาจะมีกรอบเป็นเหมือนอลูมิเนียมมาให้กันแตกหักของสล็อต PCI นั่นเองแล้วก็แบบ X1 3ชุดนี่แล้วก็ PCI 1ชุดมี X16 3ชุดนะครับพูดผิดไปตอนแรกส่วนตัวล่างสุดเนี่ยเขาจะไม่มีแผ่นอันนี้มาให้ที่เป็นอลูมิเนียมอย่างนี้นะครับในส่วนของชุดซาวด์เขาครับจะเป็น Audio Boost นะครับในรุ่นที่3อยู่นี้ในรุ่นใหญ่ๆเขาเนี่ยต้องบอกว่าปรับแต่งสีไฟได้นะรุ่นพวก A99 รุ่น2011นะฮะแสงสีเยอะมากในรุ่นใหญ่ๆของ MSI นี่ก็เป็นชิป Gaming LAN นะครับดูแลเรื่องระบบ LAN อยู่ตรงนี้ข้างในมีส่วนของพอร์ต M2 ด้วยอยู่นี้ครับพอร์ต M2 ก็ประมาณนี้มาดูส่วนของด้านหลังกัน Back IO Panel ครับจะเน้นเป็นโทนสีแดงเนาะUSB ต่างๆจะมี USB 3.1 ครับที่เป็น Type ตัวใหม่ก็คือตรง2ส่วนนี้เป็น Type A นะเป็น Type A Type C เล็กๆไม่มีอยู่นี้และที่เหลือก็เป็น USB 3นะครับสีแดงแล้วก็ 2.0 อยู่นี่สีดำ PS2 อยู่นี่ครับด้านบนยังให้มาอยู่การเชื่อมต่อออกจอใช้ในรูปแบบ DVI ได้แล้วก็ HDMI นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น RJ45 พอร์ต LAN นั่นเองนี่ก็ชุดซาวด์ HD 7.1 นะครับซาวด์ออดิโอของเขาก็นี่มีฮีทซิงค์อีกตรงนี้ฮีทซิงค์ของชิปเซ็ตก็จะมาแบบใหญ่ๆแข็งๆเลยนะครับมีโลโก้ MSI อยู่ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับการพรีวิวให้ดูในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ช่องการใช้งานต่างๆสำหรับคนที่กำลังมองหาเมนบอร์ดตัวใหม่อยากจะขยับไปเล่น DDR4 อยากจะขยับไปเล่น Z170 นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเหล่าเกมมิ่งกับในรุ่นของ Z170A Gaming Pro จากทาง MSI ตัวนี้ครับส่วนในเรื่องของบทความนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ www.compete-tv.com นะครับฝากกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วย facebook.com/competeproduction สำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน Compete TV ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ